ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งใดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายนั่นหมายความว่าตัวคุณเองยังไม่เข้าใจมันดีพอไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการเริ่มต้นทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะในตัวถ้าคุณตัดสินความสามารถของปลาโดยให้มันปีนต้นไม้ปลาก็จะคิดไปตลอดว่าตัวมันไร้ความสามารถในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงจงมองหาความเรียบง่ายในความขัดแย้งที่ไม่ลงรอยจงหาความปรองดองท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนิยามความวิกลจริตคือการทำอะไรซ้ำๆซากๆด้วยวิธีการเดิมๆแต่หวังจะได้ผลแตกต่างออกไปจากเดิมอย่าคาดหวังสิ่งที่แตกต่างหากยังทำเหมือนเดิมอยู่มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆแต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างคุณต้องเรียนรู้กติกาของเกมจากนั้นคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่นมีแค่สองสิ่งเท่านั้นที่ไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งแรกคือจักรวาลสิ่งหลังคือความเขลาของมนุษย์และผมไม่แน่ใจในสิ่งแรกเท่าไหร่จินตนาการนั้นทรงพลังมันก็เหมือนกับการมองเห็นชีวิตในวันข้างหน้าจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้เมื่อเรายอมรับในข้อจำกัดของตัวเองแสดงว่าเราได้ก้าวล่วงข้อจำกัดนั้นไปแล้วการใช้ชีวิตมีอยู่สองแบบแบบแรกคือคิดเสมอว่าปาฏิหาริย์ไม่มีอยู่จริงอีกแบบคือคิดว่าทุกอย่างคือปาฏิหาริย์คนที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยคนเราจะมีชีวิตอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อสามารถดำเนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวเองได้ชีวิตเหมือนการปั่นจักรยานคุณจะต้องปั่นมันอย่างต่อเนื่องมันถึงจะทรงตัวได้จงพยายามอย่างหนักไม่ใช่เพื่อความสำเร็จแต่เพื่อให้มีประโยชน์และเกิดคุณค่าเ
ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้มีสติปัญญาเลิศเลอแต่อย่างไรแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความกระหายอยากรู้อยู่เสมอมีความภาคเพียรในการค้นหาสิ่งที่อยากรู้อย่างอดทนรวมทั้งวิจารณ์ตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยนำมาซึ่งความคิดของข้าพเจ้าฮาลเบิร์ตไฮน์สไตน์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคำคมจากฮาลเบิร์ตไฮน์สไตน์ขอบคุณครับสวัสดี